าช่างพังพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่ข้าช่างพังพาไปมู่สนับสนุนโดย All New Click 160นำหน้าอย่างจ่าฝูงจ่าฝูงคันใหม่แห่งรถสปอร์ต ATเชื่อเรื่องพระพุทธคนที่กราบไหว้ตักบาตรดูแลพระพุทธคือพญานาคทั้งหมดไม่เคยเข้าวัดกับพ่อครับพี่อยู่ดีๆพ่อเนี่ยมดพ่อจะไปทอดกฐินวัดอะไรวัดยางใหญ่ที่นครศรีธรรมราชอย่างที่บอกถ้าสมมติตัวเองจะมูเตลูจริงๆนะครับวัดที่ทำให้มาดำรู้จักนครศรีธรรมราชหลายๆคนคิดว่าเป็นไอ้ไข่ครับไม่ใช่นะวัดแรกที่มาดำมาถึงแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยในชีวิตไม่เคยมานครศรีธรรมราชเลยครับครั้งแรกมาปุ๊บมาถ่ายรายการมูไนท์ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละในชีวิตอ่ะฉันทำไงทำบุญกับตุ้มตามไปวัดกับตุ้มตามไปวัดกับไอ้แจ็คครับมากกว่าไปวัดกับพ่อไม่เคยเข้าวัดกับพ่อครับพี่พ่อกับพ่อเนี่ยคุยกัน3คำก็จะตีกัน อยู่ดีๆพ่อก็เพราะเนี่ยมดพ่อจะไปทอดกฐินวัดอะไรวัดยางใหญ่ที่นครศรีธรรมราชพ่อรู้ไหมก่อนย่าจะตายอ่ะก็คือแม่ของพ่อหนูเอาเพชรเม็ดแรกของตระกูลอ่ะถวายพระยางใหญ่อยู่แล้วก็กลายเป็นชีวิตเนี่ยได้ทอดกฐินครั้งแรกกับพ่อที่วัดยางใหญ่แล้วทุกครั้งอ่ะก็จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยทุกครั้งจนแบบว่าห่างหายไป3ปีตัวเองอ่ะก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยจนวันเนี้ยกลับมาเพราะอย่างเดียวเลยที่กลับมานครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือจะต้องกลับมาไหว้ท่านอ่ะเวลาที่แบบว่าเจออะไรหนักๆๆๆเนี่ยจนวันนึงมาเจอพี่อำนวยก็คือรู้จักกันโดยบังเอิญครับเชื่อไหมว่าคำว่าความบังเอิญไม่มีในโลกนี้ครับเชื่อครับตระกูลเขาเป็นคนขุดเจอพระพุทธรูปองค์นี้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพันๆปีและเกี่ยวข้องกับท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ด้วยพ่อท่านคล้ายเรื่องราวเป็นไงพี่อำนวยคือวัดยางใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษของผมเนี่ยนะมันก็คือจะทำไร่ทำนาทำสวนอยู่ระแวกเนี้ยเป็นป่าดิบซึ่งจะมีต้นยางนาเป็นต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ปรากฏว่าปู่ย่าตายายเนี่ยก็มีไปฝันเห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่องค์นึงอยู่ที่จอมปลวกอยู่ในจอมปลวกอยู่ในสวนเนี้ยอยู่ในที่ป่าดิบเนี้ยแปลงเนี้ยป่ายางต้นใหญ่ๆเนี้ยเช้าขึ้นมาก็ไปขุดปรากฏว่าเจอพระพุทธรูปตามฟังผันเป๊ะเลยก็ไปขุดแต่ว่าไม่มีเสียนเสียนอยู่อีกที่หนึ่งครับผมแล้วก็อีกหลังจากนั้นก็ไปเจอเสียนใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ท่านพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านก็ศรัทธาแล้วก็ได้เดินทางมาวัดยางใหญ่เพื่อที่จะทำพิธีได้ก็ต่อเสียนพระองค์นี้นะครับแล้วก็ถ่ายพระองค์นี้ไว้ในโบสถ์เป็นพระเก่าแก่มากนะครับแล้วก็คนแถวละแวกตำบลท่าขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดยางใหญ่เพราะมีต้นยางใหญ่ๆนะครับก็เลยชื่อนี้เลยใช่ครับจนวันนี้วัดนี้เป็นวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นักท่องเที่ยวมาจากทุกสารทิศมาไหว้วัดไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วก็ต้องมาประตาพรานบุญมาไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดยางใหญ่ตัวพี่มดเองเวลามานครทุกครั้งก็จะมาที่วัดนี้ใช่ไหมพี่บางคนคิดว่ามันไปวัดไอ้ไข่วัดไอ้ไข่ก็ไปเพราะว่าทุกคนอยากไปแต่ตัวเองอ่ะก็จะชอบอยู่ที่นี่ตัดสินใจถูกไหมนะตอนนั้นที่คิดว่าตัวเองจะยกท่านขึ้นไปตัดสินใจถูกตัวเองก็แบบว่าเนี่ยในรอบ 4-5 ปีเนี่ยถ้าบางคนถามว่าตัวเองเนี่ยมูที่ไหนในชีวิตครับไม่ต้องพูดเอาพระพิฆเนศเนี่ยคืออยู่ข้างบนเพราะพระพิฆเนศเป็นอันดับหนึ่งครับครับพี่กระชาพาไปมูอ่ะเนาะครับพี่สองไม่ต้องเชื่อเรื่องพระอุปคุตและพระอุปคุตเนี่ยน่าจะเหมาะกับเศรษฐกิจช่วงนี้ของหลายๆคนที่คุณจะบูชากันแล้วเป็นแบบว่าเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยกำลังจำเรามีที่พวกเราคิดจะเข้าวัดเรายังไม่อยากเข้าวัดกันเลยถูกต้องถูกอันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมาถูกต้องครับพี่ครั้งนึงเคยเกิดอย่างเงี้ยตอนสังคายนาพระไตรปิฎกครับแล้วมีพระเถระองค์หนึ่งชื่ออุปคุตครับเป็นคนมาปราบมารแล้วพระพุทธเจ้าองค์ตอนนั้นก็เลยสั่งว่าขอให้พระอุปคุตเนี่ย
อยู่ถึงพระศรีอริยะเมตไตรแล้วก็ท่านจะต้องอยู่ที่สะดือทะเลพญานาคถามว่าแล้วพระอุปคุฎอยู่ไงเขาบอกพญานาคอันนี้เป็นเรื่องเล่านะฮะคุณชัยเป็นเรื่องเล่าถามว่าแล้วคือทำไมใต้บันไดสะดืออ่ะครับใครเป็นคนดูแลพระอุปคุฎคนที่กราบไหว้ตักบาตรดูแลพระอุปคุฎคือพญานาคทั้งหมดพระอุปคุฎองค์นี้ได้เข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงเททองหล่อองค์พระอุปคุฎเถระที่วัดนางพระยาแห่งนี้ก่อนพิธีพุทธาภิเษกนั้นได้นำพระอุปคุฎเข้าพิธีที่สะดือทะเลและสวดที่พระอุโบสถตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขาบอกประกอบพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราชเนี่ยรุ่งเรืองที่สุดนะใช่ครับเป็นเมืองนึงเลยพระเจ้าธรรมโศกรุ่งเรืองที่สุดนะจนในที่สุดวันหนึ่งตัวเองก็บอกว่าอ้าววันหนึ่งเนี่ยโอเคพระอุปคุฎทำให้มีกินมีใช้มีทุกอย่างแล้ววัดยางใหญ่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ถ้าสมมติวันนี้คุณเจอทางตันเคยบ้างแบบว่าลองดูสิถ้าตามความมูนะคุณลองมามูที่ลองไปกราบพระองค์นี้แล้วบางทีคำตอบมันจะมีของมันเองอย่างที่ตุ้มตามบอกว่าตุ้มตามเป็นคนติดกาแฟครับครับเรียกว่าอย่างไรก็ได้พี่เพราะมันอยู่ในชีวิตทุกจังหวะอยู่แล้วครับแล้วก็ตื่นมาก็กินคนที่กินกาแฟพี่เข้าใจถูกไหมเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่กินกาแฟ 3-4 แก้วเพราะทำงานตลอดถูกแล้วครั้งหนึ่งอ่ะกินกาแฟไปกินกาแฟมาไปชั่งน้ำหนักขึ้นระเบิดเบอร์เราคิดเสมอว่าตัวเองเนี่ย81ไม่เกิน80ครับวันนั้นอ่ะเราก็คิดว่าเรากินแต่แบบว่าไม่ค่อยกินข้าวกินกาแฟอย่างเดียวน้ำหนักขึ้นมาเป็น84 85แล้วทำให้รู้ว่าไงรู้เปล่าว่าเฮ้ยแม้มันจะเป็นน้ำแต่เราต้องใส่นมมันจะต้องใส่ครีมเทียมมันจะต้องใส่น้ำตาลยิ่งหวานยิ่งตื่นยิ่งหวานยิ่งอร่อยอีพวกกาแฟถูกจืดกินไปไม่รู้สึกคุณเล็กก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ว่าจะผลิตไอ้กาแฟตัวเนี้ยดีคอฟฟี่เนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์ว่ากินแล้วไม่ทำร้ายตัวเองใช่คืออันดับแรกคือเมื่อกี้ที่พูดความหวานความมันได้ครบนะครับเพราะว่าตัวดีคอฟฟี่เนี่ยเป็นกาแฟอาริก้าแท้ที่เรานำเข้ามาจากประเทศสเปนนะครับและนอกจากนั้นนะครับความที่ของเราเนี่ยจะมีค่าสูตรเปอร์เซ็นต์น้ำตาลของเราเนี่ยสูตรเปอร์เซ็นต์ซินนะครับและนอกจากนั้นคือสูตรเปอร์เซ็นต์ไขมันทานด้วยแล้วก็สูตรเปอร์เซ็นต์เรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยอ๋อศูนย์หมดเลยใช่ครับและที่สำคัญแค่45แคลอรี่เท่านั้นนะครับซองละ45แคลอรี่ใช่ครับผมคือให้พลังงานต่ำมากที่จริงแล้วกาแฟมาออกรายการของเราบ่อยแต่คุณฟังดีๆนะฮะปกติแล้วกาแฟแต่ตัวนี้เขาบอกเป็นกาแฟที่ผสมคอลลาเจนใช่ครับและที่สำคัญมีสารสกัดจากถั่วขาวที่เกี่ยวกับการขับถ่ายด้วยเอาอย่างนี้หนึ่งกาแฟหนึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าอาเมริกาจากประเทศสเปนจากเทสฟรีสไตล์มาใช่ครับเป็นแล้วที่สำคัญคือระบบอันนี้เป็นระบบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เรานำเข้ามาครับซึ่งโดยปกติแล้วทั่วไปเนี่ยถ้าเราสมัยก่อนนะครับผมย้อนไปนิดนึงว่าถ้าสมัยก่อนถ้าเรากินกาแฟแบบเดิมคือใส่น้ำตาลใส่พวกครีมเทียมต่างๆใส่น้ำตาลแบบนี้ใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลโทษต่อร่างกายมันอร่อยจริงแต่มันทำร้ายโทษต่อร่างกายแต่ตัวของดีคอฟฟี่นะครับเราเป็นนวัตกรรมสเปรย์ได้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเฉพาะของดีคอฟฟี่ครับเห็นไหมครับว่าผงของเราเนี่ยมันจะละเอียดมากนะครับอ๋อถึงว่าชงในน้ำเย็นได้เลยเป็นไงครับหอมหวานมันดูเหมือนหวานอะแล้วแบบว่าเหมือนแบบมันด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับคือทุกอย่างครบมันหวานจริงๆหอมมากจริงๆซึ่งความหวานเนี่ยของเราได้จากสุคาโรสและย่าหวานซึ่งเป็นเฉพาะสูตรพิเศษของดีคอฟฟี่นะครับส่วนความมันเนี่ยเรามาจากไข่เนื้อของน้ำมันลำข้าวนะครับอ๋อหรอใช่ครับซึ่งไม่เป็นโทษต่อร่างกายแท้ๆเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้อย่างที่รายการของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการบวงสรวงที่สะดือทะเลครับอย่างที่พี่คิดตัวเองพูดไว้เรื่องพวกอุปคุฎครับผมวันนี้พวกเราก็ได้มาบวงสรวงพระอุปคุฎไม่เคยทำเหรียญอย่างนี้เราได้ไปทำพิธีบวงสรวงตรงนี้มาจากสะดือทะเลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราให้คุณเล็กแล้วกันทั้งหมดที่วัดก็ให้เรามาคุณเล็กจะแจกเท่าไหร่ก็แจกไปเราให้คุณทั้งหมด300องค์ครับขอบคุณครับ300องค์เนี่ยคุณจะแจกก็แจกไปนะฮะหลักคือพระอุปคุฎช่วยอะไรได้บ้างครับ1ไม่อดไม่อยากครับมีกินมีใช้พระที่ปราบอุปสรรคปราบสิ่งที่ไม่ดีอย่างช่วงเนี้ยให้เรามีกินมีใช้ก่อนให้เราปราบอุปสรรคปัญหาทั้งหมดในชีวิตให้พวกอุปคุฎเนี่ยลองดูนะลองสวดพวกอุปคุฎโดยเฉพาะทุกคืนวันเพ็ญพุธหรือวันพระที่ตรงกับวันพุธครับเขาจะเชื่อเป็นวันพระอุปคุฎเพราะฉะนั้น
วันนี้ทุกออเดอร์นะฮะ300ออเดอร์เราจะให้พระอุปคุตองค์ที่พวกเราไปบวงสรวงกันมาเนี่ยให้กับท่านผู้ชมด้วยแล้วกันวันนี้ยังไงฮะวันนี้นะครับโปรโมชั่นดีคอฟฟี่นะครับ2กล่องนะครับซื้อ2กล่องนะครับแถมฟรี2กล่องฟรีดีโกโกโก้เป็นไงครับดีโกโก้อร่อยเนาะนะครับฟรีดีโกโกโก้อีก12ใช่ครับนะครับผมจากปกติราคานะครับ 3,450 บาทแต่วันนี้เอาไปพิเศษเลยครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับพิเศษที่ 1,190 บาทครับผมและยังได้รับเหรียญพระอุปคุตไปอีก1เหรียญด้วยนะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยครับผมที่020905999ย้ำนะครับ02-090-5999หรือสั่งซื้อผ่านไลน์ช้อปปิ้งนะครับผม300ออเดอร์นะฮะเพราะเราเอามาที่วงสวงใช่ครับผมเราขอว่าเอาพระอุปคุตเนี่ยไปช่วยเสริมชีวิตของคุณคุณเชื่อเถอะฮะผ่านพิธีวงสวงตรงสะดือทะเลนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะช่วงนี้เหมาะมากๆที่มีกินมีใช้กาแฟเราใช้อยู่แล้วเราไม่ได้เป็นสิ่งของฟุ่มเฟือยวันนี้กาแฟโกโก้แอดที่D E C O F E E D Coffee หรือ QR Code สแกนตรงนี้เลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศใช่ครับผมวันนี้เราขอขอบคุณนะฮะท่าสารากัมปนาสำหรับที่พักสวยๆนี้คุณดูดิติดทะเลตรงนั้นเลยสวยมากๆสวยมากๆเช้ามาเนี่ยคุณไปเดินเล่นกับทะเลได้เลยใช่ครับผมครับขอบคุณคุณตุ้มตามขอบคุณคุณเล็กขอบคุณครับที่เรามาร่วมมูด้วยกันครับขอบคุณมากนะพี่นะเดี๋ยวคลิปหน้าไปด้วยกันใหม่ครับผมแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาไปมูที่ไหนนะครับผมรับรองว่าเรื่องราวปังๆนะครับเราจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา 17:00 นนะครับทางไทยรัฐทีวีกฎหมายเลข32นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเชื่อกันเรื่องคุณพยนต์ครับคำว่าหุ่นพยนต์แตกหักครับแล้วตัวเราไม่เป็นไรนั่นหมายถึงเข้าไปแล้วขอรับขอแทนเราด้วยหุ่นพยนต์ก็คือสร้างโดยเกจิอาจารย์ที่ดังๆใช่ครับหุ่นลุกขึ้นมานั่งแล้วมายกมือไหว้พระรายการคชาภาพาไปมูวันเสาร์ 17:00 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32แฟนหุ่นตวงบางคนก็เห็นสัก20สนับสนุนโดย All New Click 160นำหน้าอย่างจ่าฝูงจ่าฝูงคันใหม่แห่งRossport AT